สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่25มกราคม2567ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ในการประชุมได้แจ้งให้สมาชิกทราบถึงผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ระบุว่านายพิธาริ้มเจริญรัฐไม่มีลักษณะต้องห้ามในการใช้สิทธิ์สมัครสส ตามรัฐมนูญมาตรา98วงเล็บสาทำให้สมาชิกภาพสอสของนายพิธาไม่สิ้นสุดลงทำให้จำนวนสสในปัจจุบันมีครบถ้วน500คนมีองค์ประชุม250คนนอกจากนี้นะคะยังพบว่าบรรยากาศในที่ประชุมสภาวันนี้เต็มไปได้วยความคึกคักเนื่องจากมีเพื่อนสสทั้งจากพรรคเก้าไกลและพรรคเป็นธรรมนฐานพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เข้าสวมกอดแสดงความยินดีที่นายพิธา ได้กลับมาทำหน้าที่สสออีกครั้งภายหลังจากที่สารรัฐมนูญเคยมีคำสั่งให้ในายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเป็นเวลาหกเดือนที่ผ่านมาพลตำรวจโทรอัจฉยนไกลทองโคโสกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีที่ครูถูกทำร้ายขณะอยู่เฝ้าเวรโรงเรียนในวันหยุดในจังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาสง่งผลให้มีมติคณะรัฐมนตรียกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศว่าขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือมาถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สายตรวจดูแลความปลอดภัยและติดตั้งตู้แดงประจำสถานศึกษาแล้ว ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมอบหมายให้ฝ่ายป้องกันปราบปรามไปประชุมหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดรูปแบบการทำงานร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับครูอาจารย์และนักเรียนต่อไป สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสื่อทางการเกาหลีเหนือได้เผยแพร่ภาพถ่ายขีปนาวุธร่อนพุนฮาวาไซ331ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงระบบอาวุธของเกาหลีเหนือให้ทันสมัยทั้งนี้การทดสอบยิงเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา แม้ไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านและไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในภูมิภาคแต่คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ได้มีการถแถลงว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลาย <c oughs> ลูกไปยังทะเลที่อยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเมื่อเวลา7นาฬิกาของวันพุธตามเวลาของเกาหลีตรงกับเวลา5นาฬิกาวันพุธตามเวลาของประเทศไทยโดยนายชินวอนจิกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ได้ประนามว่า เป็นการกระทำที่เป็นภายร้ายแรงต่อเกาหลีใต้